h a i PBS Podcast View the World via the Voice ในโลกปัจจุบันที่ทุกคนสามารถผลิตสื่อของตัวเองได้อย่างง่ายดายจากการเข้ามาของโซเชียลมีเดียจนเกิดเป็นคอนเทนต์จำนวนมหาศาลจากต่างบุคคลที่ต่างเรื่องราวต่างแนวคิดและต่างมุมมองกันออกไปเรื่องนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาพที่สังคมมองเกี่ยวกับอวกาศอย่างไรบ้างติดตามได้ใน Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวปอเคอเจอร์กับอวกาศในตอนนี้ครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นน,นัทนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชียรยผัดอาชีวรังอบโรคครับตอนนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ STAR STUFF Podcast ตนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของอวกาศกักบวัฒนธรรม Pop Culture อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตอนที่3แลนะ้วเนาะที่เราพูดถึงประเด็นนี้ mm hmm. แล้วก็ น่าจะเป็นประเด็นที่เราควรจะสรุปให้จบได้แล้วนะครับก่อนที่มันจะลากยาวไปมากกว่านี้แต่ว่าเอาเป็นว่าหลักๆเลยก็คือในตอนแรกเนี่ยย้อนความจำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนนะครับ ในตอนแรกเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันถึงว่าเอล็อปเคอเจอร์เนี่ยมันคืออะไรแล้ววัฒนธรรมอวกาศเนี่ยมันคืออะไรเราก็ได้พูดถึงว่าตัวโครงการอพอลโลเนี่ยหรือว่าโครงการสำรวจอวกาศใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นตัวจุดประเด็นหรือว่าเป็นตัวจุดเริ่มต้นของการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยหันมาสนใจเรื่องอวกาศยังไงนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นยุคเดียวกับ ยุคของสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นก็คือสงครามที่สหรัฐอเมริกาแข่งขันกับโซเวียตในการทํางานด้านต่างๆนะฮะซึ่งอวกาศก็ถูกใช้เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่เอามาทำเพราะพกันดาแข่งกันนะฮะดังนั้นสื่ออวกาศหรือว่า popula r culture ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศในยุคแรกๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเนื้อหาไปในทางค่อนข้างที่จะบูชาตัวบุคคลบูชาตัวประเทศ บูชาตัวความสำเร็จที่มันจับต้องได้แล้วก็มีไมายสโตนหรือว่ามีหมุดหมายที่เป็นชิ้นเป็นอันนะเนะช่นการส่งนักวินอวกาศคนแรกไปโคโจรรอบโลกบ้างการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร,ร์บ้างหรือการสร้างสถานีอวกาศบ้างนะฮะแต่ว่าในตอนที่สองเนี่ยเราก็คุยกันต่อว่าเออพอมาถึงยุคถัดมาเนี่ยมันเป็นยุคที่เหมือนกับการสำรวจอวกาศเนี่ยมันนำมาซึ่งคำถามกับ มนุษย์มากขึ้นนำมาซึ่งคำถามกับสื่อนำมาซึ่งคำถามกับประชาชนผู้เสียภาษี tax payer มากขึ้นทีนี้เนี่ยการเอาเอวาากาศมาพูดถึงเนี่ยมันก็จะใช้ท่าเดิมๆไม่ได้แล้วนะฮะโดยเฉพาะในยุคที่คนเริ่มไม่ได้อินกับคอาเป็นชาตินิยมไม่ได้อินกับความคิดทางการเมืองหรือว่าอเดียโลจีต่างๆแล้วเนี่ยลักษณะของการสื่อสารอวกาศในยุคถัดไปเนี่ยมันก็เลยออกไปในเชิงค่อนข้างที่จะปรัชญาหน่อยมันก็เป็นการ ตอบคาถามนะเป็นการพยายามตอบคําถามว่าอ้าวแล้วคนเราจะพยายามสํารวจอวกาศไปเพื่ออะไรนะฮะซึ่งมันก็เป็นยุคเดียวกับที่มีนักคิดต่างนะ,ะมีการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มีการเขียนหนังสือมีการตีพิมพ์บทความทําสารคดีต่างๆที่มุ่งเน้นว่าการสํารวจอวกาศเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์แล้วทำไมาคนถึงได้ต้องการวิทยาศาสตร์ทําไมาคนถึงต้องมีกระบวนการคิดในแบบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะก็จะเป็นยุคเดียวกับที่คุณคาวเซกนหรือว่า คุณบิวนายเนี่ยโด่งดังขึ้นมาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารอาวกาศในยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะครับ,รบแต่ว่าทีนี้เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแนวโน้มอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเออจริงๆแล้วการสำรวจอวกาศเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นการทิ้งลักษณะของการพูดถึงตัวบุคคลหรือว่าพูดถึงอเดโอโลจีของชาติอะไรขนาดนั้นนะมันมันเหมือนกับเป็นยุคที่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มมีการผสมผสานกันอย่างแยกไม่ออกนะครับทีเนี้ยในตอนนี้เราจะมาค่อยๆแกะสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันละกันนะครับเพราะว่าเวลาที่พูดถึง pop culture เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามีหนังมีภาพยนตร์มีอะไรต่อไปแล้วแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคนี้และเราทุกคนเนี่ยกำลังใช้มันอยู่นะรเราทุกคนกําลังรลน์หรือว่ากําลังพึ่งพาสิ่งนี้ในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมากนะครับ สิ่งที่ท่านกำลังพูดถึงเนี่ยก็คืออิทธิพลของอวกาศแล้วก็อิทธิพลของป๊อปล่าเขาเจอที่เกิดขึ้นกับอวกาศในยุคข,ของโซเชียลมีเดียนั่นเองอ mm hmm. ครับก็จากที่เราเปิดประเด็นไปตอนที่เราเนาะว่าเออมันเป็นภาพหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ไม่เคยมีการเกิดขึ้นมาในยุคอดีต mm hmm. ก็คือ mm hmm. ก็คือการที่เราได้เห็นเรื่องราวของการพูดถึงตัวบุคคลกันพูดถึงไอดโลจีที่ ที่มันไม่ได้ทอดทิ้งเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในเบื้องหลังอะฮะเพราะว่าผมว่าความน่าสนใจของมันคือในยุคก่อนหน้านั้นอะเราจะเห็นว่าสื่อที่เราสามารถสื่อสารไปให้ประชาชนได้แบบมันมีช่องทางค่อนข้างจํากัดมากอาจจะเป็นทางทีวีเป็นทางวิทยุเป็นทางหนังสือพิมพ์แต่ว่าแต่ว่าในตอนนี้ฮะเราแทบไม่ได้มีข้อจํากัดใน ลิมิตของการผลิตสื่ออะไรบางอย่างแล้วแล้วก็ขนาดเดียวกันสื่อมันไม่ได้จําเป็นต้องเกิดขึ้นจากสํานักข่าวใหญ่ๆห,ห,หรือว่าผู้ประกาศข่าวที่ดังมากๆทางทีวีแล้วแต่วมันอาจจะเป็นใครก็ได้ซึ่งใครก็ได้ในที่นี้ามาันน่าสนใจใตรงที่แม้แต่หน่วยงานอวกาศเองก็ตามก็พยายามที่จะ ผลิตสื่อของตัวเองเหมือนกันเราก็พยายามส่งเสริมให้นักบินอวกาศหรือว่าคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมอวกาศนะฮะพยายามสร้างสื่อเหล่านั้นออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นเคสหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเคสของนักบินอวกาศที่ถ้าใครได้สังเกตนะะในช่วงหลังๆเราจะได้เห็นภาพการทํางานของนักบินอวกาศ <S <S ค่อนข้างเยอะมากแตกต่างจากในยุคที่แล้วเนาะที่เราจะเห็นแบบอาจจะเห็นภาพเป็นช็อตๆอย่างนักบินอวกาศกินอาหารอะไรหรือนักบินอวกาศทําการทดลองอย่างไรแต่ว่ามัน มันก็เป็นเหมือนแค่มุมเดียวที่มันเกิดขึ้นนะฮะที่พื้นที่สื่อมันจํากัดทําให้บางทีมันอาจจะได้แค่ถ่ายรูปบางรูปแล้วก็โพสต์มันลงมาแต่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นอย่างเช่นแบบโทมัสเปสเกออ่านดูนมันสถานีอวกาอนานาชาติาาก,ก็เป็นอะไรที่แบบมันดูเป็นแอคทิวิตี้ที่เหมือนคนเล่นโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าภาพนียมันทําให้คนดูได้เข้าถึงแล้วก็ใกล้ชิดกับนักบินอวกาศ มากขึ้นระดับหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันนะฮะนักบินอวกาศก็อาจจะเป็นแค่คนกลุ่มแรกที่ได้ใช้ผลของโซเชียลมีเดียในการสร้างสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ว่าคนกลุ่มที่2ที่ก็สําคัญไม่แพ้กันก็คือเหล่าวิศวกรหรือเราผู้ที่ทํางานเบื้องหลังของวงการอวกาศซึ่งในยุคที่เราพูดถึงกันในตอนที่2องะฮะเราก็จะบอกว่าเออเราได้เห็นการเน้นย้ําถึงความสําคัญของการสํารวจอวกาศมากขึ้นเนาะที่ไม่ใช่แค่เป็นการบูชาตัวบุคคลหรือไม่ได้เป็นแค่การ mm hmm. พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอดลโลจีกับประเทศเนี่ยแต่ว่วา ในยุคนั้นมันคือภาพของการที่เราเริ่มพูดถึงคําถามในการสํารวจอวกาศว่าเออเราสํารวจอวกาศไปทําไมหรือว่าจริงๆแล้วมนุษย์เกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรที่แบบมันดูมีความปรชัชญาหรือมันดูมีความแบบลึกลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นภาพของแค่การทํางานของเราเจ้าหน้าที่เบื้องหลังหรือว่าคนที่ทํางานเบื้องหลังจากเพียงแค่เพราะว่า สำนักข่าวหรือว่าจากเพียงแค่เพราะว่ารัฐหรือว่าองค์กรอวากาศเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการในภาพเหล่านั้นมันออกมาเพื่อเป็น r r a t ทีฟของการสำราวจอวกาศแล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่าไอคอนเทนต์เหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นเองโดยตัว คนที่ทํางานจริงๆก็ได้อย่างเช่นถ้าเราไปดูในทวนะิตเตอร์เนาะเราก็จะเห็นเหมือนคนที่ทํางาน NASA รุ่นใหม่ๆออกมาโพสต์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสถานที่การทํางานนะฮะซึ่งผมว่าบางทีจริงๆ n a ซ a อาจจะไม่ได้บังคับหรือไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอมันมีภาพนี้มันเกิดขึ้นนะฮะมันเหมือนเป็นตัวที่ไปซัพพอร์ตอย่างลงตัวกับน r a t ที e ของการสำรวจอวกาศในยุคนี้ซึ่งมันมีสตอรี่หนึ่งที่ผมว่ามันถูกเน้นย้ำบ่อยมากก็คือ ก็คือหลายคนก็น่าจะเดาถูกแหละฮะเรื่องของ s p c e e e m o c r a t i z a t i o n หรือเรื่องของการการทำให้อวกาศเป็นของประชาชนหรือว่าถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือการกระจายทรัพยากรทางด้านอวกาศนี่แหละกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับตัวไอเดียหรือว่าชุดความคิดเรื่องของการกระจายโอกาสในการเข้าถึงอวกาศหรือว่าการได้ครอบครองอวกาศแม้กระทั่งในเชิงความคิดเนี่ยนะ มันควรจะเกิดขึ้นในยุคข,ของแบบคาลเซเกนหรือว่าบิลไนอะไรพวกนี้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงคุณค่าของอวกาศที่ยึดโยงกับตัวบุคคลไปแล้วนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้แนวคิดเรื่องของอวกาศกับตัวบุคคลอวกาศกับปัจเจกเนี่ยมันมามีอิทธิพลมากๆในยุคนี้แล้วมันเห็นภาพได้ชดัดอ่ะเป็นเพราะว่าเรื่องของสื่อแล้วก็เรื่องของโซเชียลมีเดียนี่แหละที่กลายเป็นว่าตอนนี้ใครๆก็ ทำสื่อขึ้นมาได้นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยอะลองนึกภาพว่าคุณคราร์ลซแกนเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณคราร์ลซแกนไม่ได้ไปคุยกับ PBS นะฮะ Public Broadcasting s e r v วิ e ของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีสารคดีคอร์สมอออกมานะฮะหรือว่าถ้าคุณคราร์ลไซแกนไม่มีเงินไปแบบตีพิมพ์หนังสืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าไปเสนอหนังสือไปแล้วก็สำนักพิมพ์ไม่รับหรือว่ารับไปแล้วแล้วก็แบบขายไม่ดีหรือไปเจอสำนักพิมพ์ที่แบบห่วย อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะไม่เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมามแต่ในขณะเดียวกันอนะ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าคุณคารเซกเกนเกิดในยุคนี้สิ่งที่คนขาเซลเกนจะทำก็คือเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ t w i t t e r .com หรือว่า a c e b o o k .com หรือว่า youtube อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ทำคอนเทนต์เล่าสิ่งนั้นนะออกมาซึ่งต้นทุนในการทาในในจุดเริ่มต้นในตอนแรกเนี่ยมันลดลงอย่างมหาศา,ศาลเลยนะครับพอมันลดลงอย่างมหาศาลเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เป็น จุดสาคัญจริงๆอ่ะก็คือตัวคอนเทนต์หรือว่าตัวเนื้อหาที่มันจะถูกสื่อสารออกมาแล้วคนจะชอบคนจะไม่ชอบคนจะมองมันในลักษณะไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นละนะครับ <c oughs> ก็เลยเป็นตัวที่ทําให้เราเหมือนกับว่าเอออยากมาสรุปให้ฟังในตอนนี้ว่าอิทธิพลของสื่ออิทธิพลข,ของแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่อะไรขนาดนะั้นหรอกเพียงแต่ว่า โอกาสในการจะเกิดอะ่ะมันมากขึ้นจากการที่เรามีโซเชียลมีเดียแล้วก็มันเกิดการดโมคราทิ e ไม่ใช่แค่ดโมคราทิ e ของอวกาศนะแต่ว่าเป็นการดโมคราทิ e ของสื่อที่ใครอยากจะทำคอนเทนต์ใครอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ใครอยากจะทำเนื้อหาแบบใดก็ตามเนี่ยแค่คุณมีกล้องมีไมโครโฟนคุณมีคีย์บอร์ด เขียนข้อความได้สามารถวาดรูปสามารถอะไรได้เนี่ยมันก็เป็นการทําสื่ออวกาศได้เหมือนกันดังนั้นเรียกได้ว่าอันนี้เป็น popula culture สมัยใหม่ของอวกาศเลยนะครับ <S <S แล้ว <S <S ย้อนกลับไปเรื่องที่ในตอนแรกเราคุยกันว่าไอ้คำว่า popula culture เนี่ยมันต้องมีการทำซ้ำได้นะฮะการทำซ้ำเนี่ยในยุคนี้มันยิ่งง่ายเลยก็เกิดการส่งต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะคแค่ปุ่มแชร์ปุ่มเดียวปุ่มรีทวิตปุ่มเดียวปุ่มไลค์ปุ่ม u b s c r i b e อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้เนื้อหาพวกนี้ กลับขึ้นมาวนปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนหน้าจอหรือว่าบนอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ได้นะ <c oughs> ก็เลยเป็นจุดสำคัญเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยแหะพี่ว่าเราจะพูด ประมาณนี้ได้ไหมว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ที่เราอาจจะเกิดมานาอว่าเออมันมีภาพของอเดโลโลจีหลายอย่างแนวคิดหลายอย่างที่มันถูกส่งต่อมาในยุคเดียวกันพร้อมๆกัน <ừ> มันมีช่องทางที่สามารถทําให้คนสามารถสื่อสารออกมาได้เยอะขึ้นนะฮะอเดโลโลจีหลายอันมันก็เลยสามารถสื่อสารออกมาได้พร้อมกันเยอะมากๆจากหลายคน<ช>เองก็ตามแล้วคนก็จะไปเลือกเหมือนกับว่าพิกอัพหรือว่าไปเลือกจิ้มเอาแนวคิดที่ตัวเองอยาก จะได้อยากจะรับแล้วก็อยากจะสนใจในภายหลังนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าคอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นออกมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ได้หลายรูปแบบมากนะเช่นคนอาจจะพูดถึงอวกาศหรือทำเนื้อหาอาวกาศที่แบบโอ้โหมีสาระมากมากโคตรมีสาระเป็นการเอาเปเปอร์ม,มาสรุปให้ฟังหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้แคร์ไปจนถึงจุดนั้นแคร์แค่แบบว่า โอ้อากาศมันกว้างใหญ่มากเลยอวกาศทําให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นภาพความสวยงามของอวกาศอะไรก็ว่าไปนะอวกาศอาจจะกลายไปเป็นผ้าปูที่นอนแก้วน้ําจานชามถ้วยอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแลวปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือมันเข้ามามีบทบาทกับตัวคนคนนั้นนะจริงๆ <c oughs> นะฮะแม้ว่าเขาจะชอบอวกาศในมุมที่แบบว่าโอ้มันจะเป็นถ้วยชามที่สวยมากเลยจะเป็นลายแก้วน้ําที่สวยมากหรือว่าแม้กระทั่งเสื้อนาซาที่ ถูกเอามาสกรีนขายนะฮะโดยบริษัทขายเสื้อบริษัททำเสื้อผ้าที่เป็นฟาสต์แฟชั่นเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นนะผมคิดว่าเราอาจจะเรียกบแบบนี้ได้ว่าถึงแม้มีเดียมที่มันออกมามันแตกต่างกันด้วยไอเดียลอโลจีที่แตกต่างกันแนตะ่สุดท้ายทุกอย่างฮะมันเสิร์ฟประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับอวกาศนั่นเองในท้ายที่ mm hmm. สุดแล้ว ทีนี้หาหลังจากที่เราพูดเหมือนเป็นเชิงนํามาทําไปแล้วเนาะว่าเออมันมีหลักการอะไรมันมีโครงสร้างอะไรของยุคนี้ที่เราว่าน่าสนใจบ้างที่นี้ผมว่ามันน่าจะสามารถโยงเข้ามาสู่ประเด็นได้แหละว่ามันมีตัวอย่างไหนที่น่าสนใจเหตุการณ์เหตุการณ์หรือตัวอย่างไหนที่น่าสนใจบ้างที่มันเกิดขึ้นมาเคสแรกที่ผมอยากพูดถึงเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสื่อส่วนบุคคลที่ทําเกี่ยวกับอวกาศละกันครับคือผมรู้สึกว่ามันมีภาพหนึ่งที่มัน เห็นได้เยอะขึ้นในยุคนี้哈เราผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ทําให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอวกาศมันถูกผลิตขึ้นมาเยอะขึ้นมากมๆคือเรื่องเกี่ยวกับการที่มันมีอาจจะเรียกว่ามี space nerd หรือว่ามีคนที่แบบสนใจเรื่องอวกาศก็หันมา ผลิตสื่อหรือว่าข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในมุมมองของตัวเองครับซึ่งเราได้เห็นภาพของแอคเคาท์ท huh. วิตเตบาง a อคเคาท์ Account ที่ดังมากเลยที่เป็นแอ c o u n t ที่ไม่ได้ถูกยึดโยงกับสำนักข่าวใหญ่ๆอนะคะ่ะอย่างเช่นแบบเอวิ y เออร์อสโตนอซึ่งก็เป็น, uh huh. นก็เป็นย<น>ูทูบเบอเลยอะก็เป็นแบบบุคคลที่ที่เหมือนกับว่าเออก็ทําของตัวเองเลยแต่ขนาดเดียวกันมันมันมีอีทธิพลระดับ ที่คนที่ชอบอวกาศก็คือต้องรู้จักแล้วก็เป็นช่องที่แบบให้ข้อมูลดีมากช่องหนึ่งจนกระทั่งช่วงหลังๆเขาก็ได้ไปทําสื่อในระดับที่มันเชิงลึกและอินเทอร์นอลจริงๆอะฮะพี่รู้สึกว่าประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงอะก็คือการที่อวกาศมันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะ <c oughs> โอกาส <c oughs> สําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์เช่น การแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันกีฬาการแข่งขันโอลิมปิกนะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันเป็นการบอกบอกว่าอาวกาศมันจะสามารถไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะในวงการแบบในวงการอาหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอา่ออย่างล่าสุดอย่างเงี้ยตอนที่มีการเอาภาพถ่ายหลุมดำนะฮะ s จิทเล a r สเอ A ตเนี่ยมาเผยแร่เนี่ยหรือแม้กระทั่งการเอาหลุมดำเอ็มดเเนี่ยเมือ่อ2-3ถึงปีก่อนเองก็ตามเนี่ยมาเผยแพร่นนะฮะก็มีเหมือนกับแบรนด์ที่ไปโหนกระแสของ หลุมดำนี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะแบรนด์โดนัทนะคริสปี้ครีมในตอนนั้น <laughs> ที่สหรัฐอเมริก,กาที่มีการทำเป็นโปรโมชั่นเป็นแคมเปญนะฮะเหมือนกับว่าเอาภาพของหลุมดำมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นโดนัทนะฮะแล้วก็มีการแจกโดนัทลดราคาโดนัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะั่นในตอนนั้นซึ่งพี่รู้สึกว่าเออถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมัน การโหนกระแสเนะี่ยโอเคมันก็จะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าจริงคริสปี้ครีมก็เป็นแบรนด์ใหญ่ในตอนนั้นแล้วก็มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคอพอลโลแล้วนะฮะในยุคอพอลโล่เขาก็ยังไปแจกอะไรนะไปแจกกาแฟไปตั้งบูธแ <laughs> จกกาแฟาอยู่เลยฮะ <laughs> แต่ว่าพอมันเป็นยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยโอกาสในการที่มันจะเกิดการผลิตทําซ้ํามันเยอะขึ้นมันมากขึ้นนะฮะทีนี้แบบพี่พูดถึงโอลิมปิกมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่า หลายคนน่าจะชอบประเด็ดนนี้ก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วเนาะมันมีพืธทีปิดโอลิมปิกโตเกียว2020ที่ญี่ปุ่นเหมือนกับว่าก็ตามธรรมเนียมปกติเนาะมันจะมีโอกาสให้เจ้าภาพในครั้งถัดไปเนี่ยได้มาแสดงการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันก็มีเรื่องหนึ่งที่ฮือฮามากในวงการอวกาศหรือว่าในหมูครับคนที่อาจจะสนใจเรื่องอวกาศเองก็ตามเนี่ยมันคือในชอ็ชอตชหนึ่งของการแสดงของฝรั่งเศสเนี่ยฮะ ที่เขาจะเป็นการแสดงเหมือนกับเป็นการบรรเลงเพลงชาติของเขาเนาะอ uh ่า huh. มันมีช็อตหนึ่งอะฮะที่สุดยอดมากๆคือช็อตที่เขาตัดภาพไปที่นักบินอากาศที่บนสถานีอวกาศนานาชาติตอนนั้นก็คือโทมัสเปสเกที่เป็นนักบินอากาศชาวฝรั่งเศสที่ไปเป่าแซ็กโซโฟนจากบนโมดูลโคโรล่าโหเท่มากนะ <laughs> ตอนผมเห็นตอนนั้นครั้งแรกอะฮะแบบผมก็ดูพร้อมกับทุกคนนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนเห็นเขาเขาเล่น แซ็กโซโฟนบนสถานียวกันนานาชาติคือแบบผมคนลุกเลยอะแล้วก็แบบลุกขึ้นไปเปิดคอมแคปรูปแล้วเขียนบทความตอนนั้นเลยอืคือผมรู้สึกว่า อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่ามันมีแมสเซจหลายแมสเซจอะคะ่ะที่แบบมันถูกสื่อมานิวปัจจุบันแต่ว่าเรื่องของโทมัสเปสเกเป็นจุดหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจมากที่เป็นนัำบ,บินเอาอากาศที่ดูทําให้เอาอากาศมันมันดูมีความผ่อนคลายและมันดูเหมือนเป็นแบบสถานที่ที่แบบเออคนไม่ได้แค่ไปทํางานไม่ได้แค่ไปทําการทดลองอะแต่มันคือสถานที่ที่เป็นสนัญลักษณ์ของอะไรหลาย,ลายๆอย่างเหมือนกันช็อตของโทมัสนากมเวยยนละ <laughs> ใช่ ช็อตของโทมัสเบสเกในวิดีโอนั้นนะฮะมันเป็นช็อตที่ด้านหลังอ่ะเป็นโมดูลคูป,ปลูล่าเป็นเดียวก็เป็นหน้าต่างของสถาน,นีอวกาศนานาชาติละกันที่มันเป็นจุดประสงค์หลักๆจริงๆแล้วมันคือการที่นักบินอวกาศจะสามารถใช้ในการถ่ายรูปโลกหรือว่าใช้ในการแบบมองพวกยานอวกาศต่างๆตอนด็อกกิ้งได้หรือว่าในการควบคุมแขนกลอ่ะมันก็จะได้เห็นข้างนอกอะไรอย่างนี้เนาะ แต่ว่าทีเนี้ยฮะผมรู้สึกหน้าต่างบานนั้นมันถูกนำมาสื่อในเชิงของการเป็นที่พักพิงหรือว่าการเป็นเซฟโซนความเงียบสงบของการอยู่บนโอกาศเยอะมากแล้วก็คลิปของโทมัสเตสเกออะครผมว่าเขาเ m p h a า i z e จุดนั้นระดับหนึ่งเพราะว่าในขณะที่แบบอยู่บนโลกเขาก็มันจะดูเป็นการแสดงที่ดูอึดทึกคลึกโครมระดับหนึ่งเนาะแบบโอ้มีแบบ <c oughs> เออวงใหญ่มากเลยแต่ขนาดเดียวกันนะฮะการที่โทมัสเบสเกไปเป่าแซกโซโฟนมันสถานีอวกาศอนานชาติมันเป็นช็อตที่มันค่อนข้างเงียบปากโอ้แล้วเขาก็สื่อถึงความเงียบจริงๆเนอะอืมเพราะแบบมันคือเสียงแซกโซโฟนจริงๆ <c oughs> กับเบื้องหลังที่แบบมันคือความเงียบสงบอะผมรู้สึกว่าอากาศมันถูกใช้อย่างมีนัยยะละกันซึ่งนัยนี้แบบผมคิดว่าเอออยากให้ทุกคนไปลองเปิดคลิป ดูเราไปลองตีความกันว่าเขาอาจจะสื่อเรื่องอะไรแล้วก็พูดถึงคุณโทมัสเบสเกต่อค่ะถ้าใครชื่อคุณคุณใช่คหามันเป็นชื่อนักบินอวกาศที่เราพูดถึงไปตอนต้นเนาะมันมีช็อตหนึ่งที่ผมชอบมากคือช่วงที่หนังเรื่องดูนเข้าโรงเมื่อปีที่แล้วอะค่ะคุณ,คณโทมัสเบสเกเขาโพสต์จากแกรมอ่านหนังสือเล่มนี้จากบนสถานีอวกาศนานาชาติอยู่ครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็น มันมีเมสเซจที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจคือมันเหมือนเป็นการทาให้นักบินอกาศดูเป็นมนุษย์มากขึ้นอ่ะไม่ใช่แค่แบบฮีโร่ที่คนเอื้อมมือไม่ถึงแต่มันเหมือนกับเป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เออก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีกิจวัตรประจําวันเหมือนเราแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่แบบทํางานแต่ว่าก็มีเวลาผ่อนคลายมีเวลาที่แบบจะสามารถไปติ่งหรือเป็นแฟนคลับของสิ่งอะไรที่แบบเราดูเป็นติ่งและเป็นแฟนคลับของมันได้อ,อย่างเช่น<ช>แบบยายไซไฟอะไรเงี้ยเออมันดูมีความเป็นมนุษย์เนอะอืมมันดูมีความเป็นมนุษย์ที่ ก็อย่างที่บอกเนาะพอมันมีโซเชียลมีเดียค่ะมันทําให้เราได้เห็นหลายมุมมองของนักบ,บินอวกาศมากยิ่งขึ้นซึ่งถึงแม้สุดท้ายแล้วว่าผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันถูกมันมีเพอร์โพสอะไรเบื้องหลังหรือว่าแบบเออมันมีใครมากําหนดอยู่หรือเปล่านะว่าเออคุณควรมีภาพแบบนี้แต่ว่าผมว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะมันเหมือนกับมันสามารถไปเสิร์ฟไอเดีโลจีของอวกาศในยุคก,ก่อนๆที่เราเคยพูดถึงได้ระดับหนึ่งแต่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ แล้วก็พอพูดถึงเคสของเรื่องของนักบ,บินอวกาศก็จะมีเคสหนึ่งเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอคุณคริสแฮตฟิล์เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์คนแรกบนอวกาศเลยก็ว่าได้ถ้าสรุปอย่างสั้นๆุณน,น,นี้เขาทำอะไรครับป๊อหลายอย่างมากค่ะคือเข,เขาเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์บนอวกาศอย่างที่พี่ต้นบอกจริงๆแล้วฮะแบบเขาเหมือนทำคอนเทนต์ เรื่องว่าเออการใช้ชีวิตอยู่ในอกาศมันเป็นยังไงบ้างในหลายๆมุมว่าเออถ้าคุณร,ร้องไห้ในอกาศมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณอยากอาบน้ําในอากาศคุณต้องทํำยังไงซึ่งครั้งเนี้ยมันไม่ได้มาเป็นแค่แบบไกด์บุ๊กหรือไม่ได้มาเป็นแค่แบบรายการทีวีรายการสารคดีอะแต่แบบมันเหมือนเป็นแบบมียูทูบเบอร์เล่าให้ฟังโอ้จริงอันนี้จริงใช่ไหมคืมอคนละโทนเสียงเลยใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่แบบผมไปอ่านแบบด็อกิเมนต์จากนาซาหรือจากฝั่งแบบองค์กรอวกาศประเทศต่างๆอะครับเราจะเห็นแบบความดูฟอร์มอลของมันระดับหนะ อย่างที่เพื่อนพูดเป็นเรื่องทนเสียงแต่ว่าพอเป็นบล็อกของคุณแฮร์ิฟิลแล้วเนี่ยเราเห็นถึงแบบความเฟรนลี่ความแบบเหมือนเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งไงที่แบบอยาก explore หรือว่าอยากโชว์อะไรให้ให้คนอื่นได้รับรู้ซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งแรกเนาะก็คือการเป็นก็เป็นยูทูบเบอร์ในอวกาศคอยเล่านูน่นเล่านี่ให้เราฟังนะจริงๆคุณคริสแฮร์ิสฟิลเนี่ยเขาเป็นนักบินอวกาศที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นตั้งนานแล้วนะไม่ได้เป็นแบบยุคใหม่มากนะแม้กระทั่งตอนนี้จริงๆถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คื เกษียณแล้วด้วยนะฮะเหลือเพียงแต่แบบตำนานคือเขาจะไม่กลับขึ้นสู่อวกาศอีกแล้วนะฮะในฐานะนักบินอวกาศนาซาแต่ว่าถ้าเกิดแบบอินดี้อยากจะแบบไปซื้อเที่ยวบิน spacex อะไรก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะฮะคลิปที่เขาทำเนี่ยเขาเริ่มทำตั้งแต่ในช่วงแบบประมาณปี2010กว่ากว่า2010แรกๆนะฮะ12 13อ4อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจุดที่แบบเออมันมันแทบจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ อินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชเียลมีเดียหรือแม้กระทั่งการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในตอนนั้นไงเราเราก็เลยเหมือนกับแบบพยายามที่จะอธิบายให้ฟังง่ายๆว่าเออเขาก็เหมือนกับเป็นยูทูบเบอร์คนแรกในอาวากาศนั่นแหละนะฮะทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เขาทําที่บอกว่าเป็นการอัดคลิปให้ดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังร้องเพลงด้วยอ่า<อ><อ>ก็ยัง cover เพลงนะฮะเป็นการ cover เพลงลงมาจากอาวากาศเป็นคําถามแฟนมันแท้อพอลโลด้วยเนาะที่ถ้าใครจําได้หรือถ้าใครใครดูคือ เออเป็นรายการที่ผมชอบมากว่าแบบเป็นแฟนบอนแท้อพอรโลแต่จริงๆคือมันมันถามครอบคลุมมากตั้งแต่แบบมาคิวรี่จะมีนายอพอรโลแล้วแบบยาวไปถึงสกายแลบยาวมาถึงคุณคริสแฮฟฟิลเนี่ยก็ m อที่เขาถ่ายนะคะมันคือ m อของเพลง s s p c e สโ d i t y ของเดวิดโบวีครับผมโอ้ซึ่งคนนี้ก็เพลงเกี่ยวกับอวกาศเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ว่า <c oughs> จะเป็น Starman, Space o ล d i t y อะไรฟอนมาะ ผมว่าเรื่องของคุณเดวิดโบวีอ่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะแบบอยากยุยงยุแย,ยง <c oughs> ให้คุณผู้ฟังไปลองอ่านเพิ่มเติมดูละกันฮะเพราะว่าถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศอ่ะเรารู้สึกว่าเรื่องของคุณเดวิดโบวีอ่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าในมุมมองของ,ของแบบศิลปินแล้วอวกาศและความไซไฟมันมันส่งผลกับศิละปะของคนทนหนึงได้ระดับหนึ่งเลยเนาะใช่ครับ MB ที่คุณคริสเซตฟิลถ่ายอะฮะก็อย่างที่เราบอกคือ MB Play เพลง s p a c e ปซโซของเดวิดโบวีเนาะซึ่ง หลายคนก็จะแบบถกเถียงกันว่าเอ้ยนี่มันคือ m v ที่แบบแพงที่สุดเท่าที่เคยมีการถ่ายมาหรือเปล่านะอะไรเงี้ย <laughs> แล้วแบบหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ถ้างั้นแบบ m v ที่ถ่ายที่ interstate ของสารัฐอะฮะมันก็ต้องแพงกว่าดิเพราะว่า oh. เพราะว่าแบบถ้าเราจะบอกว่าเออไปถ่ายบนอากาศแล้วแบบมันมีราคาแพง <laughs> เพราะแบบไอ s ราคาแพง m v ที่ไปถ่ายแบบบน interstate ของสารัสมันแพงกว่าอีกอะไรเงี้ยก็ก็เป็น <laughs> การถกเถียงกันแบบ เอมวีแบบที่ถ่ายที่เซิร์นอะไรอย่างเงี้ยที่บอกแบบฟิสิกส์เป็นเต้นเต้นเออนั่นแหละก็เป็นการหกเถียงกันแบบขำๆในเน็ตที่ผมก็รู้สึกว่ามันตลกดีเหมือนกันโอเคทีนี้ถัดมาจากเรื่องของสื่ออากาศหน้าใหม่กับเรื่องของนักบินอกาศในปัจจุบันละเรื่องต่อไปก็อย่างที่เราเกิดกันมาในตอนต้นนะก็คือเรื่องของคนที่ทํางานอวกาศอาจจะจากบนภาคพ,พื้นดินเองก็ตาม มันจะมีแบบโมเมนท์ที่ผมชอบมากในทวิตเตอร์ที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ละกันที่บอกโอ้ยฉันเพิ่งได้งานที่นาซาอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบเวลามีอะไรสําคัญของนาซาก็แบบโอ้ยฉันมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นภาพเซลฟี่มาซึ่ง,งผมรู้สึกว่ามันไปเสิร์ฟกับไอเดียโลจีเดียวกันกับที่มันเกิดขึ้นกับหนักบินอวากาศระดับหนึ่งคือการที่เราได้เห็นว่าเออมันมีคนที่มีส่วนร่วมกับอากาศเยอะขึ้นมากและมันไม่ได้ดูเป็นเพียงแค่แบบ สิ่งที่เราจะสามารถหาอ่านได้อะะแต่มันดูเป็นสิ่งที่แบบเออมันมีคนที่เป็นคนแบบเราอะไป experience มันจริงๆอืมมันทําให้มันดูเป็นมิรมากอือหอมันเหมือน,นใช้เอฟเฟอร์ตหรือว่าความพยายามน้อยลงในการที่เราจะแบบวอนหรือวันนบีที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอวากาศเนาะคือคือฟังดูอาจจะแรงแต่ว่าตลกต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะเวลาเราอ่านหนังสือกันเนี่ยอ่านหนังสือที่แบบ เป็นชีวประวัติตัวบุคคลหรือว่าเขาพูดถึงการที่จะบอกว่าโอ้อยากทํางานนาซาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือความวอนนะ่ะของคนที่เขียนนะฮะซึ่งภายหลังเขาได้ทํางานนาซา,าจริงๆนั่นแหละแต่ความวอนของเขาในตอนนั้นนะมันจะแบบพุ่งปรี๊ดสูงมากเช่นการแบบเขียนจดหมายไปหาคนทํางานนาซาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตอนนั้นมันยากมากดิบอกว่า hmm. ในตอนนั้นคือแบบว่าคุณต้องโหผ่านสก,กรีนกี่ชั้นนะกว่าแบบจะไปถึงแอสโตรนอตหรือว่าจะไปถึงแบบ ไอดอลไปถึงปรเฟเซอร์ที่คุณชื่นชอบไปอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีคุณต้องบอกว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในมหาลัยนั้นเพื่อแค่จะได้แบบจะได้เจอปรเฟเซอร์ที่คุณชื่นชอบแต่ในยุคนี้พอแบบทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดอะก็แค่แบบไมู่้อว่าแอดเฟซบุ๊กก็ได้นะหรือว่าเฟซฟอลโลวเขาทวิตเตอร์แล้วก็แกล้งทําเป็นบอกว่าโอ้ในสนใจเรื่องนี้จังเลยครับอะไรก็ว่าไปหรือว่าอาจจะแบบส่งอีเมลไปก็ได้คือโอเคความวอนมันอาจจะเท่าเดิมแหละแต่ว่าการได้มาซึ่งความวอนนั้นของเราอะมันง่ายลงมากมากนะฮะ ซึ่งมันทําได้นะมันทําได้นะมันแบบคืออย่าไปคิดว่าแบบโออมันดูวอนหรือว่ามันดูวันเบีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งนี้ทําได้ถ้าเราชอบใครเราอยากคุยอะไรกับใครเราอยากจะเข้าถึงใครเราก็ก็แค่ก็แค่คุยอะ่ะ เพราะว่าในยุคนี้มันง่ายมากแล้วอะคุณไม่ต้องไปแบบอะไรอะเขียนจดหมายหรือว่าแบบลุ้นโอ้จดหมายจะไปถึงนาซาไหมรอ3เดือน6เดือนไม่เห็นมีใครตอบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนี่แค่บอกว่าแอดเฟรนเข้าไปก็รู้แล้วว่าเขาจะรับรับแอดหรือไม่รับแอดหรือเขาจะเทหรือเขาจะอะไรหรือว่าทํําทาการทําตัวเองให้แบบมีโปรไฟล์ขึ้นมาที่แบบว่าคนแบบในวงการอะไรนี้เขาจะแบบเห็นเราแล้วก็สุเออไอเด็กคนนี้มัน มันเจ๋งดีหน่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นํามาซึ่งบทสนทนาถัดไปหรือว่านามาซึ่งโอกาสถัดไปที่เราจะได้รับต่อไปเนี่ยมันเออมันมันง่ายขึ้นจริงๆซึ่งจากทุกอย่างที่เราพูดกันมาเนี่ยเรื่องของสื่อยกใหม่เรื่องของนักบ,บินอวกาศเรื่องของคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแม้มันจะถูกสื่อสารออกมาจากคนต่างคนกันด้วย i d i o โล g ีต่างกันแต่ว่ามันมี point หนึ่งที่ผมคิดว่ามันมาเป็นจุดเรื่องของยกนี้คือเรื่องของ space democratization เนี่ยที่ว่าจริงๆ ซึ่งเราพูดกันไปเยอะมากประเด็นนี้ใช่แต่ว่าในตอนนี้แบบเราก็มาเน้นย้ำกันในว่าเออ pop c u เจอมันมันส่งเสริมกับเรื่องนี้ยังไงเนาะอย่างน้อยก็ในมิติของสื่อแล้วก็การผลิตซ้ำละกนันนะครับคือเน้นเน้นคำว่าการผลิตซ้ำเยอะมากในตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเออการที่มันจะเป็น pop culture ได้นยคือมันก็ต้องเกิดการผลิตซ้ำและส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คงไม่มีอะไรอีกแล้วแหละที่จะมาตอกย้ำความสำคัญของอวกาศได้มาก ไปกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้ในยุคที่ต่างคนก็ต่างสามารถที่จะเอาไอเดียของตัวเองเนี่ยมาเชิดชูแล้วก็นำเสนอให้กับคนอีกกี่พันกี่หมื่นล้านคนทั่วโลกหรือแม้กระทั่งกับ Space t H เองก็ตามผมก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ movement นี้ของวงการอากาศเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเอาจริงคือเมื่อก่อนเราก็เหมือนกับแบบ d e f i n ตัวเองหรือว่านิยามตัวเองว่าโอเคเราก็เป็นคนที่ ที่เนิร์ดเนิร์ดอวกาศอยากจะแบบเราอยากจะเล่าเรื่องอวกาศอยากจะเอาประเด็นต่างๆเอาเปเปอร์มาสรุปเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทําจริงๆมันเราทําได้มากกว่านั้นสุดท้ายเราก็เปลี่ยนมายเซตของตัวเองว่าจากการที่เราเป็นแค่แบบเนิร์ดอวกาศอันนี้ก็กลายมาเป็น Space a c t i v i s t หรือว่าเป็นคนที่แบบพยายามทํากิจกรรมใดๆก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศให้มันเกิดขึ้นนะฮะก็นับว่าเหมือนกับเป็นจุดหนึ่งละกันที่แบบ เราอยากพิสูจน์จริงๆว่าเราเห็นว่าอากาศในยุคนี้มันมันดูมีความเข้าถึงได้มากขึ้นจริงๆอะฮะก็ซึ่งจากประเด็นเมื่อกี้ที่แบบเราพูดถึงเกี่ยวกับปรบเคอเจอร์ที่มันเกิดขึ้นจากการสำรวจอากาศในเชิงอุตสากรรมอากาศจริงๆเนาะแต่ว่ามันก็จะมีอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งจะไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยก็คืออุตสากรรมบันเทิงนั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ได้รับอิทธิพลจากอากาศในยุคนี้จริงๆเนาะเหมือนกับที่ ไม่แน่ใจใครเคยได้ยินไหมถ้าใครติดตาม s ฟ a c e เ h มาก็อาจจะเคยได้ยินเนาะว่าความจริงในยุคป,ปัจจุบันมันเป็นตัวที่ไปส่งเสริมกับพวกอุตสาหกรรมบันเทิงเรื่องของไซไฟเรื่องของโนเวลในยุคนี้หาขนาดเดียวกันแบบมันก็เป็นเชิงกับการว่าไอ้พวกพวกแบบสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นมามนุษย์สร้างขึ้นมามันก็จะไปส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงหรือว่าแบบสื่อที่เป็นแบบ อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นฟิกชันเกี่ยวกับโอกาสที่มันเกิดขึ้นมาในยุคน,นี้ฮะอยากให้ทุกคนลองไปอาจจะลองไปดูแล้วกันเราก็แบบลองคิดตามว่าเออมันได้รับอิทธิพลมาจากภาพของโอกาสในยุคนี้หรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายก็ปฏิเสธไม่ได้น้ว่าในยุคน,นี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราเห็นเยอะมากจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หนังเพลงละคร ละค, TV, ละครทีวีละครซีรีส์ละครเวทีอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับอวการเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะก็ถ้าให้หยิบมาพูดกันทั้งหมดเนี่ยก็คงจะกินเวลาหลายชั่วโมงนะครับรกว่าเราจะคอมเมนต์กันกว่าเราจะพูดถึงประเด็นที่แต่ละคนชอบเนะี่ยก็เ,เป็นว่าพอในใน,ในยุคนี้มันเป็นยุคแห่งการ d e m o c r a t ด z a t ทั n แล้วก็อยากเปิดโอกาสให้ทุกคน มาแชร์กันมากกว่าหรือว่าลองคุยกับตัวเองก็ได้ครับว่าความคิดของตัวเองต่อภาพของสื่ออวกาศในยุคนี้มันเป็นยังไงบ้างมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับโหก็นับว่าเป็นการปิดได้อย่างสวยงามละกันของ3ตอนยาวๆฟังกันไปยาวๆเลยเรื่องเกี่ยวกับ เออว่าอากาศมันถูกสื่อออกมาได้ยังไงบ้างเนาะจากที่ในยุคนึงเนี่ยที่สื่อมันจํากัดมากๆแล้วมันต้องแบบมีไอเดโลจีที่แบบจะสื่อขึ้นมาในพื้นที่สื่อที่จํากัดในยุคเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่มันก็ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆทั้งในเชิงของสื่อเองก็ตามที่มันหลากหลายบ้างขึ้นเรื่อยๆและในเชิงของไอเดโลจีเกี่ยวกับอากาศเองก็ตามที่มันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนถึงในยุคปัจจุบันที่เราอยากมาเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องว่าอากาศเป็นของทุกคน ก็หลังจากนี้ก็อย่างที่พี่ต้นพูดเลยค่ะว่าเราก็อยากให้ทุกคนอาจจะลองไปคิดกับตัวเองดูก็ได้ว่าแล้วสําหรับคุณเนี่ยอวกาศมันเป็นยังไงบ้างและและสำหรับคุณแล้วเนี่ยป๊อปคาลเจอร์อวกาศมันมันให้อะไรกับตัวคุณหรือว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของมูฟเมนต์ที่มันเกิดขึ้นกับอวกาศในตอนนี้ยังไงบ้างนี่แหละครับเรื่องของป๊อปคาลเจอร์กับอวกาศ3ตอนยาวๆมาถึงบทสรุปสักทีเดี๋ยวในตอนห้าเอกก็จะมาคุยกันถึงเรื่องหลุมดำนะฮะที่เราเปิดเอาไว้สองตอนแล้วแบบยังคุยกันต่อไม ก็สำหรับวานหาข้อมูลอยู่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมปรับเชียพัฒอาชีวระับโรคครับผมเต้นนัทนรดวงสูงเนินครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH